ีตาร์แชมป์เก่าป้องกันแชมป์อย่างสุดความสามารถจนคว้าแชมป์สมัยที่67มาได้เป็นที่เรียบร้อยกีตาร์ครับผมแชมป์67สมัยจ้าและเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปได้แล้วถึง 1,170,000 บาทด้านต่อไปฮะคุณจะได้พบกับสาวรถแห่ที่ขอมาชิงทุนซ่อมบ้านที่ถูกพังเนสจากนครราชสีมาตอนนี้หนูก็อยู่วงรถแห่ SG Music ค่ะอยู่มา2ปีแล้วค่ะโหครั้งแรกยืนตัวแข็งทื่อเลยค่ะคือตื่นเต้นมากๆคือใจได้สั่นมากเลยค่ะทำมา2ปีแล้วฝีมือมันต้องมากขึ้นอยู่แล้วสิขอดูสเต็ปได้ไหมได้สเต็ปสาวรถแห่จัดป้ายเพลงมาโอ้โหเร็วจีเลยสารสารทำทำสวัสดีครับผมแฟรงค์พักชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ด้วงเพลงชิงทุนทุกความฝันคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ฮะเพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่โลแลนด์เนทุราเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการในวันนี้ฮะพี่พีเสดอพี่แอนซีเรียมและครูสลาคุณวุฒิครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนเริ่มรายการฮะมีโชคจากกะทิ 100% ตราอร่อยดีมาฝากกับแคมเปญรวยทะลุ10ล้านแจกรถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาคใครจะได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ไปลุ้นกันจ้าแน่นอนนะทุกวันจันทร์แบบนี้เป็นช่วงเวลาของการลุ้นโชคทั้งลูกค้าและร้านค้าที่ส่งชิ้นส่วนกล่องกะทิอร่อยดีและคูปองจากในรางบัจจักกรุงเทพและปริมณฑลใครจะได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ผู้ที่จะมามอบโชคนะผู้จัดการส่วนกิจกรรมส่งเสริมการขายบริษัทไทยอกริวุฒิจำกัดมหาชนคุณชนิดาภานิ่มนวลสวัสดีครับใครกันบ้างที่จะมีโอกาสลุ้นเป็นเศรษฐีอร่อยดีครับผมลูกค้าทุกท่านเลยค่ะที่ใช้กะทิอร่อยดีนะคะเพียงตัดกล่องหรือว่าส่งคูปองในลังนะคะมาลุ้นโชคเศรษฐีอร่อยดีกับเราได้เลยนะคะครับผมจับแจกทุกภาคทั่วไทยฮะและนี่คือรางวัลของคำมูลค่า 5,000 บาทสำหรับลูกค้า3รางวัลสำหรับลูกค้าในกรุงเทพมหานครเชิญใครจะได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ก้อยเลยและนี่คือรายชื่อของเศรษฐีทั้ง3ท่านฝั่งลูกค้าในวันนี้ครับไปฝั่งร้านค้ากันบ้างครับมาทั้งฝั่งร้านค้าจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฮะวันนี้ใครจะได้เป็นเศรษฐีกับทองคำมูลค่า 5,000 บาท3ร้านค้าไปลุ้นกันและนี่คือ3ร้านค้าที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับขอบคุณคุณนุ้ยครับและแสดงความยินดีกับเศรษฐีอร่อยดีทุกท่านเลยครับอย่าลืมส่งชิ้นส่วนและคูปองมาตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะกะทิอร่อยดีจับจริงแจกจริงพรุ่งนี้มาลุ้นกันต่อว่าใครจะได้เป็นเศรษฐีใหม่จากภาคกลางกับแคมเปญอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกรถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาคมาเป็นเศรษฐีใหม่ไปด้วยกันกับกะทิ 100% ตราอร่อยดีวันนี้วันจันทร์วันแห่งการเริ่มต้นนะเรามีแลคตาซอยมาแจกทุกคนในห้องส่งนี้นะเพื่อให้เสริมสร้างพลังงานกันอย่างเต็มที่เลยรับรองว่าพลังงานเต็มเปี่ยมมาอย่างแน่นอนฮะเอาล่ะเตรียมตัวกรี๊ดกันใครให้คอโป่งได้เลยเพราะวันนี้เรามีพระเอกช่องวันมารวมตัวกันถึง2คนคนแรกฮะเป็นขวัญใจผู้ใช้แรงงานซึ่งมีบทเพลงสู้ชีวิตเพื่อให้เป็นพลังของนักสู้สู้ชีวิตมาหลายบทเพลงแล้วก็อยู่ในใจของคนไทยทั่วทั้งประเทศอีกคนนึงมีดีกรีเป็นเดอะสตาร์คนที่7ของเมืองไทยกับบทเพลงซึ่งเคียงข้างนักสู้มาหลายต่อหลายปีฮะละครชีวิตจากตูมตามยุทธนาและพี่ไม้พี่รมพงษ์สวัสดีครับสวัสดีครับ
แดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอกมาเล่นละครบทชีวิตหนักจะอากพ่อแม่มาพบพาคนไม่รู้จักจากคนที่รักจำลามาหางานทำอาบเหงื่อต่างน้ำคล้ำอยู่กับงานขยันทุกวันด้วยความรู้ต่ำเหนื่อยยากเท่าใดใช้แรงแลกเงินเช้าค่ำแต่มันต้องช้ำทำมาหาได้ไม่พอหมดแรงอ่อนล้านี่แหละนะคนจนสู้และดิ้นรนบางครั้งก็โดนผู้คนลวงหลอกตกงานบ่อยครั้งเงินซื้อข้าวยังไม่พอมันท้อมันตรมเพียงใดช้ำใจปวดร้าวกลับแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนลาแล้วละครบทชีวิตสั้นทุ่มเทเท่าใดได้มาแค่ความว่างเปล่ากลับมาบ้านเรายังมีพ่อแม่พี่ตุ้มดาวพิจนาและพี่ไม้พี่รมพรเยี่ยมมากน่ารักมากเออละครชีวิตบทเพลงนี้เคียงข้างกับนักสู้มาเป็นเวลายาวนานแล้วมันก็ยังมีมนต์ขลังทุกครั้งครับนี่คือบทเพลงบทเพลงพี่ไม้ที่อยู่กับชีวิตตุ้มตามโอ้ขอพูดอะไรนิดนึงได้ไหมครับได้ครับได้พูดเยอะก็ได้ครับเยอะๆเลยนะครับไม้พี่ตุ้มตามหน่อยครับคือตอนนี้คือต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยเพลงละครชีวิตเนี่ยเป็นเพลงที่พลิกและเปลี่ยนชีวิตของตูมตามมานมนานมากครับตั้งแต่สมัยพ่อแม่ทำงานตั้งแต่สมัยพ่อแม่แบบขายก๋วยจั๊บแล้วแม่ผมจะเล่าให้ฟังตลอดว่าเนี่ยแม่กับพ่อขายก๋วยจั๊บขับซาเล้งแล้วก็แบบว่ามีวันนึงนะฝนตกขับรถกลับจากตลาดเสร็จปุ๊บไข่ต้มเนี่ยมันเด้งมันคว่ำรถมันคว่ำแล้วไข่ต้มมันเด้งตามถนนนึ่ง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 แล้วแม่ก็ไปฟังเพลงพี่ไม้ชื่อเพลงในไหมคนดีเขาไปฟังเพลงพี่ไม้แล้วดู MV เขาบอกว่าพ่อกับแม่นั่งร้องไห้กอดคอกัน MV เหมือนในชีวิตพ่อแม่เลยมันเหมือนเพราะใน MV ก็คือแบบค้าขายกันอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังตั้งแต่เด็กแล้วผมก็ผูกพันกับเพลงพี่ไม้มาแล้ววันนึงผมพอเริ่มประกวดพ่อก็บอกว่าเฮ้ยเสียงโทนเสียงเหมือนพี่ไม้อยู่นะเอาไปประกวดใช้เพลงพี่ไม้ประกวดแล้วผมก็ประกวดด้วยเพลงพี่ไม้มาโดยตลอดก็กลายเป็นว่าเพลงพี่ไม้อยู่ในทุกช่วงจังหวะชีวิตและดีใจมากละครชีวิตที่เคยร้องผมได้มาร้องกับตัวจริงวันนี้เยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยเป็นไงฮะเป็นไงถ่ายทอดละครชีวิตได้ดีไหมครับพี่ไม้ครับสุดยอดนะฮะแล้วบอกว่าเป็นคนที่มีน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ก็เคยติดตามเขาตั้งแต่เขาออกรายการหลายรายการแล้วก็ถือว่าเป็นคนเป็นนักแสดงเป็นพระเอกที่ร้องเพลงดีแล้วก็เสียงดีด้วยครับผมมากกว่าพี่ก็เป็นตอนนี้เดี๋ยวพี่ก็เป็นพระเอกแล้วพี่ไม้พี่ไม้พระเอกละครช่องมาแล้วผมเป็นลูกน้องเขานี่ก็ลูกน้องนี่คือพระเอกพระเอกนี่คือพระเอกพระเอกตัวจริงคนนำเรื่องเลยคนนำเรื่องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าพี่ไม้เนี่ยมีส่วนที่จะเป็นอินสปายในการทำบทด้วยเพราะว่าเรื่องราวชีวิตมันคล้ายคลึงมีบางส่วนที่พี่ไม้หยิบยกประสบการณ์มาเล่าให้ทีมบทฟังแล้วก็นำมาเขียนนำมาเล่าให้ฟังซึ่งผมว่ามันอยู่แก่นกลางใจกลางของคนสู้ชีวิตของคนที่ทำงานหาเช้ากินค่ำคนที่หนีจากความลำบากหอบความฝันหอบความรัก
เอามาสู้งานในเมืองหลวงเนี่ยครับมันคือแก่นกลางความรู้สึกเดียวกันมันคือความรู้สึกที่พี่ไม้เคยสัมผัสมาก่อนมีเพลงใหม่ๆให้ฟังกันด้วยไหมใหม่ๆเพลงใหม่ครับก็ให้ฟังเพลงเพราะๆกันไปต่อจากรายการของเราเลยฮะอยากให้ละครเรื่องนี้เป็นแรงใจให้คนที่สู้ชีวิตทุกคนได้สู้เพื่อไปสู่เป้าหมายของตัวเองฝากไว้ด้วยนะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา1 ทุ่มกับดอกหญ้าป่าคอนกรีตวันนี้ขอบคุณ2พระเอกครับผมขอบคุณครับแชมป์ที่ได้เลยครับแชมป์ของเราในวันนี้เป็นคนที่ทำสถิติมาไกลที่สุดเป็นแชมป์ถึง67สมัยฮะแล้วก็สะสมเงินทุนจากโลแลนด์ในธุระอยู่1,170,000 บาทครับผมกีตาร์จากมหาสารคามเฮ้สวัสดีค่ะประจำที่ได้เลยโอ้ยเสื้อสวยนะวันนี้มันเป็นเคล็ดค่ะเป็นเคล็ดเหรอก่อนใส่เขียวมาวันนี้ก็เลยใส่เขียวเหนียวซับเหมือนเดิมพอใส่เขียวเหนียวซับแสนมาได้วันนี้พร้อมไปต่อนะพร้อมค่ะด้านต่อไปฮะคุณจะได้พบกับสาวรถแห่ที่ขอมาชิงทุนซ่อมบ้านที่ผุพังเนสจากนครราชสีมาเฮ้สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพัทราพรดวงจอหอนะคะชื่อเนสอายุ17ปีมาจากโคราชค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.5 ค่ะแล้วก็รับงานร้องเพลงด้วยค่ะอ๋อร้องเพลงตามร้านร้องเพลงหรือร้องที่ไหนคะร้องตามรถแห่ค่ะอ๋อเหรอเป็นสาวรถแห่อย่างเงี้ยใช่แล้วค่ะใช่จะเชื่อเลยว่าใช่ใช่แล้วค่ะแค่นี้ก็ชัดเลยชัดเลยไปติดตามชีวิตของสาวรถแห่คนนี้กันครับตอนนี้เรียนอยู่ที่โรงเรียนนนท์ไทยครุอุปถัมภ์2ค่ะอยู่ชั้นม.4 เรียนสายศิลป์สังคมค่ะนอกจากเรียนหนังสือนะคะหนูก็มีงานเสริมค่ะก็คือรับจ้างร้องเพลงตามรถแห่ค่ะสวัสดีค่ะเดนค่ะอยู่กับพวกเราวง SG Music ค่ะหนูเป็นนักร้องรถแห่ตั้งแต่อายุ14ปีค่ะจนมาถึงปัจจุบันก็ยังร้องเพลงอยู่ค่ะตอนนี้หนูก็อยู่วงรถแห่ SG Music ค่ะอยู่มา2ปีแล้วค่ะแล้วก็อยู่กับพี่ชายค่ะพี่ชายเป็นนักร้องนำค่ะหนูก็เป็นนักร้องนำค่ะโหครั้งแรกยืนตัวแข็งทื่อเลยค่ะคือตื่นเต้นมากๆคือใจได้สั่นมากเลยค่ะเต้นครั้งแรกสเต็ปก็จะประมาณนี้ค่ะหลังๆก็เฮ้เฮ้เฮ้เชะเชะประมาณนี้ค่ะสาเหตุที่หนูต้องรับงานร้องเพลงก็เพราะว่าหนูอยากได้เงินมาช่วยเหลือครอบครัวมาจนเจือครอบครัวค่ะคือพ่อแม่ก็แกก็อายุมากแล้วค่ะก็เลยอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระแกค่ะครอบครัวหนูมีกันทั้งหมด7คนค่ะมีพ่อมีแม่มีพี่อีก4คนแล้วก็มีหนูค่ะตอนนี้หนูอยู่กับพ่อกับแม่ค่ะส่วนพี่ๆก็แยกออกไปอยู่กับครอบครัวกันหมดแล้วค่ะพ่อกับแม่ทำไร่ทำนาค่ะช่วงนี้ก็นาก็แห้งแล้วก็แล้งค่ะปีนี้ก็ข้าวก็ไม่ได้ค่ะเป็นห่วงพ่อแม่มากค่ะเพราะว่าแกก็อายุมากแล้วค่ะพ่อก็75แล้วแม่ก็60ค่ะเวลาแกทำไร่ทำนาแล้วก็เป็นห่วงแกค่ะแดดร้อนมากค่ะแกต้องทนแดดทนฝนเพื่อหาเงินส่งหนูเรียนค่ะตอนนี้สุขภาพพ่อแม่ก็ไม่ค่อยจะดีค่ะแม่ก็เป็นโรคกระดูกทับเส้นค่ะแม่ก็ไปผ่าตัดมาค่ะดามเหล็กไว้ที่หลังค่ะแล้วก็พ่อก็เป็นโรคต้อหินต้อกระจกเส้นเลือดในสมองตีบโรคหัวใจแล้วก็เป็นเกาต์ด้วยค่ะทั้งหมดที่พูดมาก็เป็นสาเหตุที่ทำให้หนูอยากออกไปหางานค่ะเพื่อจะเอาเงินมาช่วยเหลือพ่อกับแม่ค่ะที่มาในรายการดนเพลงชิงทุนก็เพราะว่าก็อยากได้เงินมาปรับปรุงบ้านค่ะเพราะว่าบ้านที่อาศัยอยู่ตอนนี้คือทรุดโทรมมากๆค่ะบ้านเก่ามากพ่อแม่สร้างไว้ตั้งแต่หนูยังไม่เกิดค่ะตอนนี้สภาพบ้านก็คือมีรูค่ะรั่วแล้วก็ฝาผนังบ้านนะคะเป็นรูเหมือนกันค่ะเพราะเป็นบ้านไม้ทั้งหลังค่ะเพราะว่าพ่อแม่แกก็อายุมากแล้วแกแก่มากแล้วค่ะกลัวบางทีแกล้มบางทีแกไปเหยียบไม้ที่ปวกมันกินนะคะกลัวแกจะตกบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากทำบ้านใหม่ให้แกค่ะถึงตอนนี้ครอบครัวหนูจะยังไม่สุขสบายแต่หนูเชื่อว่าสักวันมันต้องเป็นวันของเราค่ะหนูจะทำไม่ได้ถึงจะนานแค่ไหนหนูก็ต้องทำไม่ได้ค่ะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะเนสสู้ๆเย้
ร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกรถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาคเพื่อขอบคุณลูกค้าทุกภาคทั่วไทยโชคชั้นที่1รู้รับทองคำมูลค่า 5,000 บาททุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ชั้นที่2แจกรถยนต์ไฟฟ้า BYD Auto 3 5คัน5ภาคพิเศษร้านค้าลุ้นทองคำมูลค่า 50,000 บาทจำนวน20รางวัลสำหรับพ่อบ้านแม่บ้านพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้กะทิ 100% ตราอร่อยดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าที่มีกะทิ 100% ตราอร่อยดีอยู่แล้วส่งชิ้นส่วนหรือคูปองมาที่ตู้ปน89ปน.บางเสาธงสมุทรปราการ10570หรือที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศย้ำอีกครั้งส่งชิ้นส่วนกันมาร่วมรุ้นเป็นเศรษฐีอร่อยดีจับจริงแจกจริงหมดเขตส่งชิ้นส่วน24สิงหาคมนี้รวยไปด้วยกันกับกะทิ 100% ตราอร่อยดีที่บ้านนี้ดั้งเดิมก็คือทำไร่ทำนาถูกต้องไหมใช่ค่ะรายได้มันไม่ใช่รายเดือนมันเป็นรายปีปีหนึ่งก็ไม่พอถูกต้องไหมค่ะนั้นหนูก็เลยก็ต้องใช้วิธีการร้องเพลงนี่แหละเพื่อช่วยเหลือที่บ้านเริ่มร้องเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่คะเริ่มร้องเพลงตั้งแต่อนุบาลค่ะอนุบาลเลยเหรอใช่ค่ะร้องเพลงให้โรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะก็จะร้องของโรงเรียนนะคะแล้วก็มีประกวดอ๋ออะไรเป็นจุดเริ่มต้นในการทำอาชีพนักร้องพ่อกับแม่ค่ะแกชอบร้องเพลงแกอยากให้เราเป็นนักร้องแล้วก็สานฝันให้แกด้วยค่ะเวลาเราร้องเพลงคุณพ่อคุณแม่มีความสุขถูกต้องไหมเราก็เลยเอาความสุขที่มอบให้คุณพ่อคุณแม่นี่แหละไปร้องตอนแรกเต้นไม่ออกเลยเหรอเต้นไม่เป็นเลยค่ะเต้นไม่เป็นเลยเหรอมันยืนแข็งทื่อยืนแข็งมากค่ะทำมา2ปีแล้วฝีมือมันต้องมากขึ้นอยู่แล้วสิขอดูสเต็ปได้ไหมได้สเต็ปสาวรถแห่จัดป้ายเพลงมาโอ้โหเร็วจีเลยโอ้โหราจีหอยมันเร็วจีเลยพี่อันนี้เป็นเร็วเกินพี่ร้องได้ไหมสปีดนี้ไม่แต่เมื่อกี้พี่พิ้วมากเลยนะแล้วฮะพิ้วมากไม่พี่แฟนยังดูหนักแต่พี่พีนั้นพิ้วมากขออีกทีนี่มันดูไม่ทันเลยเจ็ดแปดต้องมีโยนใหม่ด้วยที่ดังเอ้ยกันนั้นสร้างสรรค์กันจักมาในเวลาว่างมาหาแหลมร่วมกันมาทำยากาศอยู่น้าลายคุ้นล้าถึงเล่นลมเย็นเย็นแดดพัดผ่านเราแดดอยู่บ้านพร้อมแหลมยิ่งโน้าพอเถอะขอเสียงปรบมือพี่ๆเสนอจ้าขอบคุณเยอะพี่ๆเอาล่ะตอนนี้บ้านผุพังมันเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนนี้ก็บ้านทรุดโทรมค่ะหลังคารั่วค่ะแล้วก็ฝาผนังบ้านเป็นรูค่ะเวลาฝนตกก็น้ำก็จะหยดอะค่ะแล้วก็เราก็ต้องหาหม้อหากะละมังมารองบางทีก็อยู่ไม่ได้ค่ะบางทีหนูไปรับงานหนูก็ไม่อยู่บ้านก็เป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะใช้เงินทุนเท่าไหร่ในการซ่อมพอดูไว้บ้างหรือยังประมาณ 60,000 บาทค่ะ 60,000 บาทเป็นยังไงบ้างเรื่องราวของน้องครับผมพี่ตุ้มตามครับโอ้แบบดีใจที่เห็นนักร้องดีใจที่เห็นคนทำตามฝันด้วยแล้วก็ได้เห็นสิ่งหนึ่งคือความยากลำบากแล้วชีวิตตัวเองก็ต้องดำเนินไปแล้วก็ยังต้องห่วงคุณพ่อคุณแม่ต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งน่าเชียร์มากๆขอบคุณครับคุณไม้ครับเป็นยังไงครับก็น่ารักวันนี้ลูกเขาน่ารักนะคือการพูดเองก็เป็นคนที่พูดแบบไม่มีเคอะเขินแล้วก็พูดตรงไปตรงมาน่ารักแล้วก็การแสดงออกท่าทางกริยาก็เป็นคนแบบว่าสบายๆไม่ได้มีความเคอะเขินเหมือนกันว่าอยู่ในท่ามกลางของครูของพี่แอนของพี่พีหรือว่าท่านผู้ชมนะซึ่งตัวนี้คือกล้องจับอยู่นี่แบบมองเห็นว่า
เป็นคนที่มีความมั่นใจแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้หนูนะลูกนะสู้ต่อไปแล้วก็ขอสำเร็จในชีวิตนะขอบคุณค่ะครับวันนี้ขอหนึ่งเพลงครับต่อหน้าคนไทยทั่วทั้งประเทศต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่ที่ชมอยู่ทางบ้านในตอนนี้นั่นก็คือเพลงเขียนฝันไว้ข้างฝาค่ะโอ้โหเพลงช้าด้วยอ่ะร้องให้จบนะค่ะเชิญฟังครับจากน้องเนสครับสู้สู คำถามหนึ่งคือพี่เก็บไว้ไม่ถามนั่นก็คือวันนี้เป็นวันที่หนูมาสู้อีกครั้งเพื่อครอบครัวค่ะหนูมีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่ทางบ้านบ้างก็อยากจะบอกพ่อแม่ว่าฝากเป็นกำลังใจให้เนทด้วยเด้อเนทจะสู้ๆเด้อจ้ะ
ขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างครับพี่ตูมตามน้องเป็นคนร้องเพลงดีเลยครับเป็นคนร้องเพลงดีเลยแล้วก็เป็นคนร้องเพลงมาตรฐานคือเพราะเลยครับพอเขาขึ้นต้นแล้วก็หลับตาฟังคือเป็นคนที่เข้าใจในการร้องเพลงดีมากเลยนะเพราะว่าน้ำเสียงที่ร้องไปไม่มีคำว่าเครือหรือประมาอะไรเลยคือรู้สึกมองเวลาเขาร้องนี่คือแบบเขามีความมั่นใจตัวเองอยู่แล้วก็เนื้อเสียงก็ดีทอดเสียงอารมณ์เพลงอะไรก็ต่างแต่หางเสียงนี่คือก็คือได้ฟังแล้วได้ชัดถ้อยชัดคำดีนะก็ถือว่าชื่นชมเลยล่ะก็เป็นกำลังใจให้หนูนะลูกนะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่บีครับหนูร้องออกมาได้อย่างเรียกถ่ายทอดได้ดีมากเลยนะครับอย่างที่พี่ไมค์หรือทุกคนได้ยินวันนี้แล้วก็มีพรสวรรค์มากมีพลังในตัวมากค่อยๆเล่าเรื่องราวออกมาถึงแม้ว่าท่อนแรก2บรรทัดแรกอ่ะมันจะดูเคลือๆดูสั่นๆนะพี่เห็นดูสั่นๆอาการแกว่งๆแล้วก็มีลูกคอพิเศษมากๆเลยครับยิ่งท่อนฮุกพอร้องขึ้นแบบท่อนฮุกมาหลังคาเรือนดูด้วยยิ่งฟังได้ดีแต่ในระหว่างทางมันก็จะมีแบบคำที่ไม่ชัดบ้างมีคำที่ล้วงไม่ถึงบ้างอะไรเงี้ยมีบางคำเท่านั้นเองเท่าที่พี่ดูแต่ภาพรวมก็คือหนูทำได้ดีมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสำหรับเพลงนี้ที่ร้องเนี่ยอันก็มองว่าด้วยอารมณ์ในการสื่อสารทุกอย่างเนี่ยทำได้ดีมากๆแต่ถ้าอยากจะเพิ่มเติมมันคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเทคนิคแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างซึ่งแชมป์ของเราเขาก็ไม่ธรรมดาซึ่ง60กว่าสมัยแล้วอะไรเงี้ยนะคะแล้วแต่ว่าเนสก็ทำได้ดีแล้วก็เยี่ยมมากๆอาจจะมีบ้างนิดหน่อยซึ่งอันต้องใช้ชั่วโมงบินแล้วก็ประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นแต่ด้วยทุกอย่างที่มันหล่อหลอมเป็นหนูนี่ถือว่าหนูเก่งมากค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะขอบคุณครับคุณกุศลาครับภาพรวมหนูเป็นเด็กมีพรสวรรค์เสียงเพราะพลังดีอารมณ์เพลงมันจึงได้หมดเลยเพราะถ้าจะมีจุดอ่อนมักจะเป็นเรื่องของเทคนิคซึ่งเทคนิควันนี้ก็ต้องยอมรับว่าการเต้นก่อนร้องมีผลเลย ที่ว่ามีผลเพราะว่ามันเป็นเรื่องรายละเอียดที่เนททำได้แต่ในขณะที่ร้องเหมือนทำไม่ได้หนึ่งอาจจะกลั้นน้ำตาไม่รู้นะเป็นเรื่องอารมณ์ก็ไม่รู้แต่ที่ครูได้ยินนี่มันควรทำได้มากกว่านี้แต่ไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นคำว่าจากแม่นั้นยังมีมากพอคำว่ามากมันต้องเอื้อนและเนสก็ทำได้เพราะว่าไอ้คำที่ยากกว่านี้เนสก็ทำได้น้องอ้อนวอนคอนี่ยากมากนะแต่เนสผ่านสบายเลยแต่บทจะมาตายลูกง่ายๆซึ่งมันเกี่ยวกับแรงและลมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคะแนนหนูเป็นรองต้องโทษพี่ผีเสด็จอย่างเดียวเท่านั้นพูดเล่นนะลูกนะจุดอ่อนมีเรื่องเทคนิคลูกอารมณ์เพลงดีมากครับเราเปรียบเทียบครับขอบคุณครับเจอไม้แข็งแล้วสิครับกีตาร์วันนี้จะสามารถรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับเอาล่ะวันนี้พร้อมไหมที่จะสู้พร้อมค่ะจัดไปแค่หนึ่งเพลงครับโชว์ของดีให้หนุ่มหล่อสองคนก็ชมกันหน่อยหนึ่งบทเพลงนั่นก็คือเพลงของอ้ายหรือของทิมค่ะจัดไปจ้าบอกว่าหากน้องเชื่ออยู่ว่าไอ้คักเชื่อคักว่าไอ้ดีแต่น้องนั้นติยานแต่บ่สมถามหัวใจเสมอไอ้หักจริงบ่นะสาวที่อ้ายผ่านตานับคนบ่ได้มองน้องยืนอยู่นี่คงเป็นพื้นที่เสี่ยงใจน้ำตาสิไหลสิเจ็บเมื่อใดบ่ฮู้แต่เฮ็ดจังใดมันหักอ้ายแล้วจะหักไปแล้วเสียงเจ็บกับหูแต่ลืม
จ็บกับปูแต่เลือกสิอยู่มองนี้สิเป็นของอ้ายหรือเป็นของทิมหรือมาหลอกทิมยิ้มแล้วสินี้คนตอบคำถามได้ดีก็มีเป็นแค่เพลินแต่น้องหักอ้ายเบิ่งใจอยากเป็นของอ้ายบ่อยากเป็นของกีตาร์ครับผมเป็นไงพี่ตุ้มตามมาตรฐานมาตรฐานต้องใช้คำว่ามาตรฐานคือรู้สึกชอบความมาตรฐานครับความรู้สึกแล้วก็ในท่วงทํานองต่างๆที่มันมีช่วงจังหวะที่ให้เขาได้เหมือนเวลาเราพูดกับใครอ่ะเราพูดแล้วมันมีช่วงเว้นให้เขาได้คิดให้เขาได้เห็นภาพวิธีการร้องที่เคลียร์ชัดแบบนี้มันเลยทำให้มีเว้นช่องว่างให้คนได้เกิดจินตนาการต่ออะไรเงี้ยอันนี้ก็เลยแบบผมสารภาพผมเพิ่งฟังจริงๆครั้งแรกตรงนี้เลยครับแล้วก็เก่งจังเลยอ่ะเก่งมากเลยครับพี่ไม้ครับเป็นไงครับก็จริงๆครับจริงๆที่ทุกคนบอกแชมป์67สมัยนี่ก็ไม่ธรรมดาก็ไม่ธรรมดาจริงเพราะว่าเป็นคนที่มีพลังเสียงดีมากเป็นคนที่มีความเข้าใจมีความสามารถในการร้องเพลงอย่างมากคือประสบการณ์สูงก็ชื่นชมนะฮะถือว่าเป็นคนที่ร้องเพลงได้ดีมากขอบคุณครับเจอพี่ครับผมวันนี้กีตาร์เลือกเพลงได้ดีแล้วก็มันส่งกันมากๆนะพอถ่ายทอดออกมาแล้วพอเนียนบรรทัดแรกบรรทัด2ไปที่เหลือมันง่ายละสำหรับคนร้องและยิ่งจะเข้าไปอยู่ในนั้นมันสามารถสร้างภาพจินตนาการได้ด้วยตัวเองผมรู้สึกแบบนั้นนะครับวันนี้แล้วก็ถ่ายทอดได้ดีเนียนเก็บรายละเอียดได้ดีครับผมขอบคุณครับเชิญครับเชิญครับเอาอยู่เอาอยู่คือทุกเพลงคืออันนี้คือตั้งแต่ต้องบอกว่าเพลงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ลงตัวสำหรับกีตาร์มากนะคะตั้งแต่ขึ้นจนจบคือมันฟังแล้วมันสมูทแล้วมันสบายแบบแล้วรู้สึกว่าเหมือนร้องง่ายจริงๆแล้วเพลงคุณเวียงร้องยากนะ คือก็เลยบอกว่าเก่งมากแล้วสมาธินี่คือเยี่ยมมากคือดีมากเลยอ่ะสุดๆมากค่ะเยี่ยมค่ะขอบคุณครับเพลงกุศลาครับด้วยความที่เวียงนฤมลเนี่ยเขาเป็นสาวมาลำที่มาในยุคของเพลงอินดี้กำลังดังเพราะเวลาสร้างงานนี่ผู้อยู่เบื้องหลังก็จะหนึ่งให้ร้องหมอลำแบบดั้งเดิมเลยอันที่สองก็ร้องลูกทุ่งอีสานแบบดั้งเดิมอันต่อมาก็คือต้องชนกับอินดี้ได้และบางทีก็ไม่ใช่อินดี้แบบ 100% เป็นอินดี้กระเทิน ซึ่งเพลงนี้ก็อยู่ในฐานะอินดี้กระเทินมันก็จะมีความยาก ความยากเลยล่ะเพลงนี้ต้องเอื้อนแบบหมอลำ แต่ในจังหวะที่มันดูใหม่และก็ไร้ขอบเขตคนที่นำมาร้องจะสู้กับความยากตรงนี้อย่างไรซึ่งวันนี้กีตาร์ก็ถือว่าสอบผ่านครับร้องได้ดีครับขอบคุณครับกีตาร์พบกับเนสซ่าวันนี้ใครจะได้แชมป์ไปครอบครองขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้ฮะแชมป์ของเราฮะแชมป์67สมัยผู้ที่มาไกลที่สุดบนเส้นทางสายนี้พบกับเนสฮะสาวรถแห่จากนครราชสีมาซึ่งก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมฮะใครจะได้แชมป์ลุ้นไปพร้อมๆกันฮะ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์5คะแนนแรกขอดูจากคุณสลาเลยครับมาดูกันว่าใครจะออกนำไปก่อนฮะด้านนี้ด้านที่67ฮะครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่กีตาร์ครับผมฉันเก่าออกนำ
ามไปก่อนนะฮะคะแนนต่อไปขอดูจากพี่แอนครับถ้าเป็นชื่อของเนสเสมอกัน1ต่อ1ฮะถ้าเป็นชื่อของกีต้าร์จบตรงนี้เลยเธอคือแชมป์สมัยที่68ทันทีพี่แอนซีเรียมมอบคะแนนให้แกกีต้าร์ครับผมจาก68สมัยจ้าขอดูคะแนนจากพี่พีครับกีต้าร์ครับโอ้เป็นไงบ้างครับน้องเนสในวันนี้ครับจริงการร้องวันนี้เนี่ยสูสีกันในด้านเทคนิคนะครับคือมองผิวเผินเหมือนกีต้าร์อาจจะห่างแต่ถ้าดูรายละเอียดจริงๆเนี่ยสูสีกันมากนะเพราะมันเพลงคนละแบบแล้วก็สิ่งที่ทำได้กับทำไม่ได้เนี่ยพอๆกันแต่จุดเหลื่อมอันนี้ครูมองที่เนื้อเสียงเนื้อเสียงก็ไม่ได้หมายความว่าเสียงเนสเพราะน้อยกว่าหรือกีต้าร์เพราะกว่าก็ไม่ใช่แต่ความสมบูรณ์ในการออกเสียงดูเหมือนว่าความเป็นก้อนและน้ำหนักเสียงนี่กีต้าร์จะเด่นกว่าแต่หนูยังสู้ได้อีกลูกขอให้อย่าถอดใจนะครับให้กำลังใจให้ครับขอบคุณครับแล้ววันนี้ฮะกะทิ 100% ปลาอร่อยดีมอบเงินสนับสนุนใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณเนสครับต่อไปเนสอยากจ้างงานเนสแถวโคราชจ้างได้ที่ไหนจ๊ะก็ติดตามได้ที่แฟนเพจค่ะรถแห่เล็ก SG Music แล้วก็เฟซสากลงามขุนทศแล้วก็เฟซเนสค่ะครับผมขึ้นให้ตอนนี้ปังเอาล่ะขอบคุณครับแล้วก็ทีมงานได้เลยวันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะแต่ก็ทำเต็มที่แล้วค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณกะทิ 100% ตาอร่อยดีที่มอบเงิน 3,000 บาทให้ค่ะขอบคุณค่ะวันนี้น่าจับตามองมากเพราะว่าแชมป์68สมัยของเราคือสถิติใหม่ล่าสุดแต่มีอีกสถิตินึงฮะคือเงินทุนสะสมสูงสุดซึ่งตอนนี้ผู้ที่ทำไว้คือเพชรจากเพชรบุรีฮะ 1,270,000 บาทนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้ลงพอดีแสนแล้วก็เทียบเท่ากันพอดีเลยเออไปลุ้นกันฮะกับวงล้อเงินโชควงล้อเงินทุนสนับสนุนโดย Lowland Natura เงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์68สมัยไปเท่าไหร่ดี 100,000 100,000สะสมอีก 5,000 บาทจ้าทุนเดิมฮะมีอยู่ 1,170,000 บาทนี้รับทุนใหม่อีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้ฮะมีเงินทุนสะสมรวมอยู่ที่ 1,175,000 บาทวันนี้ขอบคุณนะครับผมพี่ตุ้มตามยุทธนาจ้าเดี๋ยวทำไมคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมเสร็จแล้วเนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้าวิ่งไปเล่นละครให้คุณผู้ชมดูต่อเลยนี่จริงๆเดี๋ยวต่อเลยเพราะว่าดอกหญ้าป่าคอนกรีตรอคุณผู้ชมอยู่ต่อจากนี้เลยฮะครับผมติดตามเรื่องราวของนักสู้บนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 น.ทางช่องวัน31กระดุนเพลงชิงโชคจงมั่นใจที่ทำลงไปนะถูกแล้วอย่าฟังคำคนอย่า
สนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้นผู้ชนะละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี